2 1ค่ะช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะเรากำลังอยู่ที่ Success หมอค่ะพูดคุยกับคุณหมอสิทธวีเกียรติจวานันท์ค่ะแม่เมื่อสักครู่ก็ไปชมกันแล้วมีสินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มอีกไหมคะเพิ่มอีกหลายรายการในเดือนหน้าเราจะมีงานอีเวนต์ชื่อว่า The Success ครั้งที่11ก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเพิ่มอีก2รายการคือหมวดไหนคะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม S Mone ดูแลผิวพรรณใบหน้าของเรารายการแรกจะเป็นโฟมล้างหน้าซึ่งน่าจะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งทุกๆคนต้องล้างหน้าอยู่แล้วทุกคนต้องล้างหน้ากลุ่มที่2ก็จะเป็นคลีนซิ่งสำหรับสุภาพสตรีบางท่านเนี่ยแต่งหน้าเมคอัพอยากจะได้คลีนซิ่งดีๆรับรองว่าผลิตภัณฑ์รายการนี้ดีแน่ก็จะออกมา2รายการสำหรับเดือนหน้าตลอดจนถึงช่วงปลายปีนี้ก็จะมีการพัฒนาออกมาอีกหลายรายการอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ของ Success Mall ในการเพิ่มไลน์ของสินค้าเพิ่มมากขึ้นทำให้ทุกๆคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ข้างนอกพอมีสินค้าใหม่ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มมากขึ้นก็คือมีแบบว่ามันไม่นิ่งทีเดียวในส่วนสินค้ามีขยับเรื่อยๆไม่ควรนิ่งแน่นอนค่ะต้องเติมสินค้ามาใหม่ๆต่อเนื่องดังนั้นทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง R&D แล้วก็ Product Development ต้องทำงานหนักโดยที่ต้องทำงานร่วมกับทีม Marketing ซึ่งจะต้องไปทำการวิเคราะห์ว่าตลาดต้องการอะไรในเวลานี้แล้วก็หลังจากนั้นก็รู้ว่าตลาดต้องการอะไรแล้วก็คัดเลือกโฟกัสกรุ๊ปมาแล้วเราก็วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูว่าโฟกัสกรุ๊ปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทดลองไปแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรก่อนหลังการใช้เป็นอย่างไรถ้าก่อนหลังการใช้ปรากฏว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยผลลัพธ์ไม่ดีก็อาจจะต้องกลับไปพัฒนาใหม่อันนี้ก็เป็น process ในการทำงานในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในแต่ละรายการทีม R&D นี่คือแน่นในแต่ละโดยที่ผมคอยกำกับดูแลอยู่ค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้จริงๆเมื่อเราตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะทั้งหมดนี้ทำให้ธุรกิจของเรามีความมั่นคงมากขึ้นครับค่ะสรุปแล้วก็คือการเติบโตของสินค้าแต่ละตัวก็ขยับถูกต้องครับไม่ได้นิ่งตัวใดตัวหนึ่งถูกต้องในแต่ละหมวดหมู่ที่เราต้องเพิ่มไลน์ของสินค้าเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราใหญ่ขึ้นในอนาคตนั่นเองยอดขายขยับไปเรื่อยๆค่ะนะคะที่สำคัญค่ะปีนี้ก็บอกว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นธุรกิจเริ่มดีขึ้นกับ Success Mall นะคะไตรมาส1ตัวเลขดีไหมคะสวยไหมพูดถึงไตรมาสแรกถ้าเราเปรียบเทียบไตรมาสแรกของปีนี้เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยก็คือปี60กับปี59ถ้าเป็นภาพรวมในประเทศไทยเนี่ยเราเติบโต 23% เราเติบโต 23% ปกติ 20% ก็เหนื่อยแล้วนะก็ไม่ง่ายแต่เราเติบโต 23% เป็นเพราะว่าเราทำอะไรหลายต่อหลายอย่างเรียกว่าเราใส่อินพุตลงไปเต็มร้อยเพื่อทำให้เราได้ผลลัพธ์แบบนี้แต่ก็ยังเติบโตได้มากกว่านี้เชื่อว่าอย่างนั้นยังเติบโตเกินกว่า 23% เพราะงานซอสที่ใส่ลงไปเรามั่นใจเต็มที่มั่นใจครับว่าถ้าเราใส่อินพุตลงไปใส่รีซอสลงไปแล้วก็รีซอสหรืออินพุตนั้นเสริมปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เรารู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้เราเติบโตแน่นอนครับว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะได้วัดผลกลุ่มสมาชิกตามไปด้วยไหมคะว่า Q1 นี่มีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างในพูดถึงใน Q1 เราก็มีฐานสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนในแต่ละเดือนเรามีสมาชิกที่เข้ามาใหม่เฉพาะในประเทศไทยก็ประมาณ 12,000 ถึง 13,000 รหัสต่อเดือนครับต่อเดือนนะคะตอนนี้ก็คือไม่ลดระดับลงมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยคะเป็นเพราะว่านักธุรกิจที่เข้ามาอยู่ในระบบของเราอยู่ในระบบพัฒนาคนพอได้โอกาสทางธุรกิจแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องรู้วิธีการหรือแนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพอเรามีระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงที่เรียกว่า Success Small Leadership Academy หรือ SLA ทำให้คนแต่ละคนที่เข้ามาแล้วไม่มีความรู้ไม่มีทักษะค่อยๆอัปเกรดความรู้และทักษะในการออกไปทำธุรกิจพอเรามีความรู้และมีทักษะนะแต่ละคนก็สามารถนำเสนอโอกาสทางธุรกิจได้ดีขึ้นสามารถส่งมอบโอกาสได้ดีขึ้นสามารถที่จะช่วยทำให้แต่ละคนที่ได้โอกาส
ดันแล้วสามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเก่งขึ้นค่ะบทสรุปคือนี่คือยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่หนึ่งของเรากลยุทธ์ที่หนึ่งเป็นในเรื่องของสินค้าอ๋อสินค้าว่าเรามีสินค้าที่มีความหลากหลายตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคกลยุทธ์เรื่องการพัฒนาคนไปอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์ที่เราโดดเด่นมากๆและเราสามารถสร้างระบบที่แข็งแรงในเรื่องของการพัฒนาคนทำให้ตอบคำถามว่าทำไมมีสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นก็สมาชิกของเราเก่งขึ้นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นดังนั้นการออกไปส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเนี่ยจึงสามารถทำได้ในปริมาณครั้งละมากๆเมื่อมีคนที่ออกไปพูดคุยโอกาสทางธุรกิจมากแน่นอนครับว่าผลตอบรับในการเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราเป็นหุ้นส่วนกับเราเนี่ยจึงเพิ่มปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือกลยุทธ์ที่หนึ่งก็คือกลุ่มสินค้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความหลากหลายรองรับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ยุทธศาสตร์ที่สองก็คือการสร้างคนถูกต้องครับค่ะยังมีเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราะว่าการเติบโต 23% ไม่ธรรมดาปกติ 10% นี่ก็เหนื่อยแล้วกับวงการการโตพูดถึงในเรื่องของการสร้างคนเนี่ยเราก็เป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอีเวนต์นะเรียกว่าเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะทำให้เราสามารถที่จะเปิดใจคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราจากอีเวนต์ของเราทำให้ยกระดับการตัดสินใจที่เข้มขึ้นจากการตัดสินใจอาจจะลองใช้สินค้าดูแต่พอเข้ามาอยู่ในอีเวนต์ของเราแล้วยกระดับความเชื่อมั่นอ้าวสามารถที่จะประกอบเป็นธุรกิจได้นอกเหนือจากการใช้สินค้าก็กลายเป็นว่าใช้สินค้าแล้วมีผลตอบแทนกลับมาจนค่อยๆเปิดใจแล้วก็สร้างธุรกิจขึ้นมานั่นหมายความว่าเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นยกระดับการตัดสินใจจากฐานธรรมดาขึ้นสู่การเป็นลีดเดอร์ได้ในวันนี้การเป็นผู้นำที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จจริงๆพอเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีอีกหลายอีเวนต์ที่ทำให้แต่ละคนสามารถยกระดับศักยภาพของตัวเขาเองได้ผมยกตัวอย่างเช่นเรามีอีเวนต์อะไรบ้างเรามีรีสตาร์ทสำหรับเปิดใจคนใหม่เรามีเทรนนิ่งคอร์สในทุกๆสัปดาห์เรามีเกสต์สตาร์ทสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธุรกิจแต่มารู้วิธีในการเริ่มต้นอย่างง่ายๆว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรต้องรู้ในเรื่องอะไรต้องมีทักษะในเรื่องอะไรแล้วการจะพัฒนาไปเป็นผู้นำในอนาคตต้องทำอย่างไรแล้วเราก็มีหลักสูตรสำหรับผู้นำที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จตามลำดับขั้นตรงนี้เราเรียกว่ามิชชั่นนะครับ to platinum นะแล้วเรายังมีหลักสูตรที่ทำให้ยกระดับความคิดยกระดับการตัดสินใจยกระดับความเชื่อมั่นซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือ start your business with why ซึ่งตอนนี้เราก็จัดไปแล้วเนี่ย100กว่าครั้งโดย CEO นพกฤตค่ะและเราในอีก2เดือนข้างหน้านี้วันที่6สิงหาเราก็จะจัดงาน Why the Legion นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนี่คืองานใหญ่งานใหญ่ของ Success Mall เป็นอีเวนท์ที่ใหญ่น่าจะมีประมาณนักธุรกิจเข้ามาร่วมรับฟังแนวคิดในการยกระดับขีดความสามารถของแต่ละคนเนี่ยประมาณสัก 10,000 ท่านนะคะปกติจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 5,000 ใช่ครับค่ะนี่ก็คือปีที่แล้วเราจัดที่ไบเทคบางนา 7,000 ค่ะ 7,000 ที่นั่งมาปีนี้เนี่ยยกระดับอีก 3,000 ที่นั่งก็เป็น 10,000 ที่นั่งแล้วในงานนี้ก็จะมีคุณยาย่าหญิงนะครับคุณรัฐาโพงามซึ่งถือว่าเป็นดารานะครับนักร้องนักแสดง คุณภาพ ที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากการที่คุณแม่ติดหนี้10ล้านแล้วก็มาแชร์คุณย่าหญิงนี้เป็นคนที่ช่วยปลดหนี้ให้กับคุณแม่เป็นดารานักสู้ใช่ครับก็คุณย่าหญิงก็จะมาอยู่ในงาน Why the Legend ด้วยเพื่อทำให้หลายๆคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นยกระดับแรงบันใจของตัวเองขึ้นมาเพื่อทำให้แต่ละคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นในชีวิตค่ะนี่ก็เป็น Why the Legend ของเราแล้วยังมีฟังก์ชันอีกมากมายเลยครับทั้ง The Five Level of Leadership นะครับและ Event Line เดือนของเราก็คือ Inspiration ซึ่งเราจัดมาแล้ว30กว่าครั้งแล้วเราก็จัดไปตามภูมิภาคแล้วงานที่ทุก4เดือนเราไปเจอกัน1ครั้งนั่นก็คืองาน The Success งานในเดือนหน้าเราก็จะจัดงาน The Success ซึ่งเป็นครั้งที่11ของ Success Mall อันนี้ก็เป็นระบบ
เป็นการมอบเข็มหรือว่ายังไงคะเดี๋ยวสักเป็นทั้งงานมอบเข็มเป็นทั้งงานที่ให้ความรู้วิธีในการทำธุรกิจเป็นทั้งงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ผ่านการทำธุรกิจมาแล้วแต่ไม่มาไม่ไปไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อาจจะได้ข้อคิดหรือพลังจากผู้นำที่ประสบความสำเร็จบางคนนำไปสู่การที่เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อและสามารถไปถึงเป้าหมายในชีวิตที่เขาต้องการได้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบในเรื่องของฟังก์ชันของ Success Model ที่เราเรียกว่าระบบ SLA ของเรานั่นเองค่ะรู้สึกว่าใน2ยุทธศาสตร์นี้ก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็โปรเจกต์จริงๆยังมีอีกหลายกลยุทธ์นะครับอีกหลายกลยุทธ์นะกลยุทธ์ในเรื่องการขยายสาขาก็เป็น1กลยุทธ์ที่เราเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเรามี30สาขาไปแล้วครับคุณเจนโดยที่ในประเทศไทยเรามี21สาขาพม่าเรามี5สาขากัมพูชาเรามี1เวียดนามมี1แล้วก็สปป.ลาวมีอีก2รวมแล้วทั้งหมด30สาขาเดี๋ยวค่อยลุยตลาดอาเซียนกันมาคุยในเมืองไทยไตรมาสสุดท้ายยุทธศาสตร์ทั้งหมดหมดหรือยังเมื่อกี้ที่คุยกันยังมีในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งยังมีอีกนะคุณแน่นอนว่าบริษัทที่จะแข็งแรงได้เนี่ยแบรนดิ้งเป็นเรื่องที่สำคัญการวางตำแหน่งแบรนด์เพราะว่าความมั่นคงเนี่ยขึ้นอยู่กับแบรนด์ loyalty ของนักธุรกิจของผู้บริโภคผู้บริโภคจะกลับมาซื้อสินค้าเราซ้ำหรือไม่ขึ้นอยู่กับแบรนดิ้งของสินค้าว่าแบรนดิ้งเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนดังนั้นถ้าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเนี่ยเราก็จะมีแบรนดิ้งที่ชื่อว่า Nutrinal เพราะในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ก็จะเป็น Nutrinal ทุกๆรายการดังนั้นเมื่อ perception ของคนที่เป็นผู้บริโภคหรือคนใหม่ก็แล้วแต่พอรู้ว่าแบรนด์ Nutrinal สินค้าแต่ละรายการที่ออกมาเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ก็จะกลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นพอออกผลิตภัณฑ์รายการใหม่เขาก็ซื้อไปแล้วใช้ได้ผลก็ซื้อซ้ำพอซื้อซ้ำแล้วตัวเองใช้แล้วเกิดความประทับใจก็กล้าที่จะบอกต่อเพราะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในเรื่องของแบรนด์นั่นเองอันนี้คือยกตัวอย่างในเรื่องของแบรนดิ้งสินค้าแต่ถ้าเป็นแบรนดิ้งที่ใหญ่นั่นก็คือแบรนดิ้งที่เรียกว่า corporate brand นั่นก็คือคำว่า success mall success mall เข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยต้องสามารถยกระดับนะครับในหลายเรื่องด้วยกันเข้ามาแล้วต้องยกระดับสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นได้เข้ามาแล้วต้องมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากการที่มาอยู่ในองค์กรของ success mall มาแล้วตัวเองมีชีวิตที่มีความสุขมีความหมายเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่สอดคล้องกับชื่อ success mall นั่นคือมาแล้วต้องสำเร็จที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรของ Success Mall มาแล้วจากเดิมเริ่มต้นมีต้นทุนชีวิตไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิหรือวัยวุฒิที่แตกต่างกันแต่เข้ามาแล้วทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้จากโอกาสทางธุรกิจของ Success Mall เองไม่ว่าจบการศึกษาระดับไหนที่นี่ก็สามารถประสบความสำเร็จได้และมีตัวอย่างความสำเร็จที่ชัดเจนมากตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาว่าคนที่มีต้นทุนต่ำแต่สามารถประสบความสำเร็จในระดับสูงจากองค์ประกอบที่สำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาคนทั้งในเรื่องของค่านิยมที่ถูกปลูกฝังไว้เป็นอย่างดีทำให้แต่ละคนก้าวไปเป็นผู้นำที่สามารถช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วว่าคนที่เข้ามาที่นี่แล้วชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอน corporate brand นะคะนี่คือสิ่งที่เราสร้างเราวางปูไว้ทั้งหมดเลยคนก็จะรักในแบรนด์ของเราเข้ามาแล้วก็ผูกพันค่ะทำให้ไม่ไปไหนก็จะทำให้ธุรกิจของเรานี่มีความมั่นคงระยะยาวมากขึ้นค่ะแปลกอยู่อย่างค่ะที่ success mall แม้ว่าจะเปิดมานานแค่ไหนก็ตามผู้นำที่มีศักยภาพผู้นำเงินล้านในอดีตจะไหลมาที่นี่ต่อเนื่องดิฉันเพิ่งเจอเมื่อสักครู่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับปกติเขาจะไม่ไหลมาแล้วนะ5ปีหรือว่า4ปีนี่ถือว่าต้องไปหาคนใหม่มาผลิตอย่างเดียวแต่ที่คุณไม่ใช่มีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้นำที่อยู่กับเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเข้ามาในปีแรกปีที่2เข้ามาแล้วแต่ละคนสามารถยกระดับความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นในชีวิตจากเดิมบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาก่อน3ปี5ปี10ปีหรือ20ปีก็แล้วแต่พอมาที่นี่แล้วเขาสามารถเบรกเรคคอร์ดในเรื่องของการสร้างยอดธุรกิจก็ดีหรือการรับรายได้ของธุรกิจก็ดีเมื่อเทียบกับผลงานที่เขาเคยทำมาพอเป็นอย่างนี้ปั๊บแน่นอนว่าเมื่ออยู่ที่นี่สามารถรับรายได้และไม่ใช่รับแบบครั้งเดียวสามารถ
รับรายได้และมันขึ้นต่อเนื่องจากยอดธุรกิจของเขาที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นมาที่นี่เขามีความสุขและมีความสำเร็จนี่คือกลุ่มแรกที่เข้ามาแล้วไม่ไปไหนในขณะเดียวกันกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มผู้นำที่อยู่ในตลาดในตอนนี้เวลามองเขาก็พยายามต้องมองว่าบริษัทไหนที่มีโอกาสเติบโตต่อไปบริษัทไหนที่มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงระยะยาวทีนี้เวลาเขาตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยสิ่งที่เขามองคืออะไรมองว่าเรามั่นคงจริงหรือเปล่า มีอะไรที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเรามั่นคงระยะยาวจริงแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องมองก็คือมีสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคไหมผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำสูงแค่ไหนมีกลยุทธ์ในการขยายสาขารองรับการเติบโตไหมระบบพัฒนาคนของที่นี่เป็นอย่างไรดังนั้น4ปีที่ผ่านมามันมีรูปธรรมที่ชัดเจนที่ทำให้เขาเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราตอบคำถามว่าทำไมอาจจะไม่อยากใช้คำว่าไหลดีกว่าใช้คำว่าทุกคนเนี่ยอยากได้โอกาสที่ดีแล้วก็ดูว่าบริษัทไหนที่เป็นทางเลือกเราอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกในความคิดของผู้นำเหล่านั้นและเขาตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือจุดสำคัญค่ะเพราะงั้นกลยุทธ์ต่างๆน่าจะหมดแล้วนะคะไตรมาสสุดท้ายไตรมาสต่อจากนี้ไตรมาสต่อไตรมาสที่3ที่4วางยังไงเพราะว่าเป็นช็อตที่หลายคนบอกว่าต้องดึงยอดได้มากที่สุดจริงๆรูปแบบไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่า Success Small เวลาวางแผนเนี่ยเราวางแผนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วแล้วก็ทำอย่างนี้มาต่อเนื่องทุกปีซึ่งจริงๆมี year plan ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าในแต่ละเดือนเนี่ยต้องมีแผนงานอะไรบ้างนะครับดังนั้นเราก็เพียงแต่กำกับให้เป็นไปตามแผนถ้ามันอ่อนกว่าแผนผลลัพธ์ที่อ่อนกว่าแผนน้อยกว่าแผนเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ประเมินดังนั้นมีการวัดผลต้องมอนิเตอร์ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรในแต่ละเดือนสินค้ารายการไหนที่มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นผู้นำในพื้นที่ไหนที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือมีพื้นที่ไหนที่มันดรอปลงอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าก็ต้องรีบหาหนทางในการที่จะไปแก้ปัญหาไปหาปัญหาและไปแก้ปัญหาแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเกิดจากการที่เราใส่ใจในการมอนิเตอร์แล้วรู้ว่าเกิดปัญหาแล้วจะใส่อินพุตอะไรใส่รีซอสอะไรลงไปเพื่อทำให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายทั้งปีก็จะได้ผลลัพธ์ไปตามเป้าหมายที่เราต้องการโอกาสที่จะกระโดดจาก23ไป30มีไหมคะเพราะว่ารายได้จะเป็นอย่างนี้มีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้นจริงๆในปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 27% ปีที่แล้วเราจบตัวเลขยอดขายอยู่ที่ 2,100 นะครับ 2,124 ล้านดังนั้นเนี่ยเราปีนี้เราตั้งเป้าหมาย 2,700 ล้านเนี่ยเติบโต 27% แต่ไตรมาสแรกสำหรับในประเทศไทยเราเติบโต 23% แต่บางประเทศเราเติบโตมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเราเติบโตอยู่ที่ 26% ก็หย่อนไปประมาณนิดเดียวไม่ถึง 1% ครับค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เรามอนิเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ้นปีนี้น่าจะมีทะลุเป้าหรือไม่ลุ้นกันตรงนี้ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าจุดbreak event มันมีละจุด break ตรงนั้นโอเคละแต่ว่าจะไปเลยหรือเปล่าจะเลยหรือเปล่าก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายองค์ประกอบสินค้าบางรายการที่เรากำลังทำอย่างเต็มที่พยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้คนรับรู้สินค้าตัว SOD ซึ่งจะเป็นเรือธงของเราในช่วง 2-3 ปีนี้ถ้าสินค้าตัวนี้ได้รับการตอบรับที่มากขึ้นมากขึ้นยอดขายก็จะเติบโตเนี่ยรวดเร็วขึ้นตัวเองนะคะนี่คือตัวที่จะเป็นเรือธงตัดสินทุกอย่างอาจจะไม่ได้ตัดสินทุกอย่างอาจจะต้องมีอีกหลายเรื่องด้วยกันเช่นการพัฒนาคนในแต่ละพื้นที่ว่าระบบการจัดการหรือความเข้าใจการสื่อสารของผู้นำในองค์กรของเราที่ออกไปส่งมอบคุณค่าแบ่งปันโอกาสและพัฒนาคนเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนก็ช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตได้เช่นเดียวกันก่อนจะไปสู่ตลาดอาเซียนคุยในภาคสังคมกันบ้างดีกว่าดิฉันชอบมากค่ะคุณหมอคะเกิดอะไรขึ้นไปลุยน้ำคลำกับเขาด้วยนะเวลาน้ำท่วมอ๋อพูดถึงตอนต้นปี นะครับ ว่าเกิดปัญหาอุทกภัยที่ จังหวัดภาคใต้ของ เราเนี่ยซึ่งสมมติเราก็ร่วมกัน โดยที่บริษัทบริจาคส่วนหนึ่งนักธุรกิจบริจาคส่วนหนึ่ง แล้วก็มาแพ็คถุงยังชีพจำนวน 3,000 ถุง แล้วก็เดินทางไป มอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมเราลงด้วยตัวเองอะคะคืออยากออกไปอยากไปเห็นปัญหาและอยากไปช่วยชาวบ้านค่ะอยากไปช่วยชาวบ้านแล้วไปบริจาคกับมือของตัวเราเองก็เรียกว่า
ได้คุณค่าทางจิตใจที่สูงกว่านอกเหนือจากการแค่บริจาคเงินคุณหมอเป็นจิตอาสาด้วยไหมเพราะดูแล้วลุยน้ำคลำอะไรด้วยตัวเองเลยไม่ได้แค่แจกอย่างเดียวนะจิตอาสาต้องมีในใจอยู่แล้วมีในใจนะคะเมื่อไหร่ที่สังคมเดือดร้อนเนี่ยอะไรที่เราพอแบ่งปันอะไรที่พอช่วยได้เนี่ยเพราะเราอยู่ในสังคมแห่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนโยบายของเป็นการเสริมเท่านั้นเองแน่นอนเขาเป็นนโยบายว่าซัสมอลเราก็มีโครงการเนี่ย CSV หรือนะครับCorporate Social Value นะ CSV ของเราอยู่แล้วนั่นก็คือเราจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยปีละ2ครั้งตอนนี้เราก็จัดไปแล้ว6ครั้งนะด้วยกันนะครับซึ่งครั้งถัดไปก็จะเป็นครั้งที่7ซึ่งเราจะไปจัดที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาในเดือนหน้านะครับที่นั่นไปทำยังไงบ้างคะไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีทีมแพทย์ไปมีทีมทันตแพทย์ไปถอนฟันเราจะมีทีมเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดบางครั้งพออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอ่านหนังสือไม่ชัดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองสายตายาวดูทีวีก็ไม่ชัดแต่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรไม่รู้วิธีในการไปตัดแว่นเพื่อใส่แว่นทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวัดแว่นสายตาแต่เวลาไปก็บางพื้นที่เราก็เอาผ้าห่มไปบริจาคพันผืนพัน300ผืนนะเอาอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนอุปกรณ์กีฬาไปมอบกับโรงเรียนถ้ามีผู้ป่วยในพื้นที่มีความต้องการในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นก็ไปมอบรถเข็นมอบไม้เท้าแพมเพิร์สอย่างนี้เป็นต้นนะอุปกรณ์ทำแผลพวกนี้รู้สึกว่าจะขยายผลเยอะนะจากเดิมที่ไปตรวจร่างกายเอ่ยอะไรเอ่ยไม่มากแต่ตอนนี้ก็คือเขาเพิ่มทุกอย่างไปแบบ full option ไปเป็นกองคาราวานกองคาราวานทั้งหมดนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากนักธุรกิจโดยที่เราเป็นคนนำทำให้ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็ทีมแพทย์ไปแต่ละครั้งก็3ท่านด้วยกันแพทย์2ท่านแล้วก็ทันตแพทย์อีก1ท่านค่ะก็ไปช่วยกันเต็มที่เลยใช่ครับหรือบางพื้นที่เช่นบางโรงเรียนไปดูแล้วโอ้สภาพโรงเรียนแทงน้ำที่ใช้อยู่เนี่ยเด็กนักเรียนใช้ล้างมือล้างปากล้างหน้าเนี่ยโอ้โหสกปรกมากเพราะว่าเป็นแทงน้ำที่รองรับน้ำฝนทีนี้บนหลังคาก็จะมีสาหร่ายสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับจากน้ำฝนที่ไม่ได้เปลี่ยนตะไคร่น้ำทีนี้พอมาอยู่ในแทงน้ำก็มีตะไคร่น้ำอยู่อีกเราก็ไปเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้ไปสร้างแทงน้ำใหม่ให้เด็กนักเรียนก็ได้ใช้น้ำที่สะอาดขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อสุขอนามัยอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมพอเราไปเจอเราก็แก้ปัญหาใช่ครับเราก็จะมีเงินทุนสำหรับโครงการนี้ใช่ครับค่ะนี่คือเพื่อสังคมในตลาดอาเซียนประเทศพม่าเกิดอะไรขึ้นคะเมียนมานี่คุณเปิดสาขา5สาขา5สาขาแล้วใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นคะคนอื่นก็เปิดสาขาเดียวแล้วบางคนก็ไม่แน่ใจว่าจะมี2 3หรือเปล่าในเมียนมาเนี่ยค่ะเราเติบโตอย่างมากโดยหลายเหตุผลด้วยกันเหตุผลนึงก็คือคนเมียนมาเนี่ยต้องการโอกาสทางธุรกิจทีนี้โอกาสทางธุรกิจที่ดีทำให้เขามีโอกาสประสบความสำเร็จเมื่อเราไปเราไม่ได้ไปแค่มีสินค้าหรือมีแผนธุรกิจแล้วมีออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศแล้วก็ปล่อยให้ผู้นำพม่าเนี่ยดำเนินธุรกิจไปพัฒนาคนไปแต่สมมติไปแล้วเราจะไปจัดประชุมสัมมนาในขณะเดียวกันเนี่ยไปเทรนนิ่งนะครับในหลักสูตรต่างๆทำให้เราสามารถยกระดับศักยภาพของผู้นำพม่าได้เพราะผู้นำพม่าเขาเก่งขึ้นเนี่ยเขาก็ดูแลช่วยเหลือคนอื่นได้ดีขึ้นทำให้ที่เมียนมาตอนนี้ในไตรมาสแรกเราเติบโต 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วดังนั้นเฉลี่ยเนี่ยในตอนนี้เราก็เท่ากับเติบโต 26% แล้วจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสิ่งที่เราไปเติมเพิ่มมากขึ้นสินค้าที่ลอนช์ในประเทศไทยในระยะเวลาไม่นานเราก็ไปเติมที่พม่าก็ขอทุกอย่างถูกต้องขออย.พม่าพอได้เสร็จเราก็ลอนชิ่งสินค้าใหม่ๆในเมียนมาก็ใช้หลักการเดียวกันในการที่ทำให้แต่ละประเทศเติบโตเหตุผลที่พม่าเติบโตเป็นเพราะอะไรคะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าเวียดนามพม่าเอ่ยนี่เติบโตมากกับธุรกิจขายตรงครับค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องการโอกาสอย่างที่สองคือเราสนับสนุนปัจจัยแห่งความสำเร็จให้พี่น้องเมียนมาสำหรับซักเซสมอว่าเรารู้ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจนี้คืออะไรค่ะเมื่อเรารู้เนี่ยเราก็ไม่นิ่งนอนใจอะไรที่เรามีคุณค่าที่จะไปส่งมอบให้คนเมียนมาสามารถเติบโตได้เราก็เดินทางไปที่นั่นเติมคุณค่าในแต่ละเดือนเนี่ยผมหรือ CEO นบเนี่ยเราก็จะไปที่พม่านะครับถ้าอยู่ทุกๆเดือนเลยไปวางแผนกับผู้นำไปโคชชิ่งกับผู้นำไปวางกลยุทธ์กับผู้นำไปวางแผนงานกับผู้นำดังนั้นผู้นำแต่ละผู้นำระดับสูงของเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยต้องทำเนื้องานอะไรบ้างถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนครับว่า
ธุรกิจก็ต้องเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามสิ่งที่เราใส่ลงไปที่สอดคล้องกับปัจจัยแห่งความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นพม่าก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเหมือนประเทศไทยใช่ครับเติบโตเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะมีโอกาสจะเปิดสาขาที่นั่นอีกไหมคะมีโอกาสเปิดเพิ่มมากขึ้นตอนนี้5สาขาแล้วก็ดูทำเลสาขาที่6สาขาที่7สำหรับในเมียนมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็จะมีแคนดิเดตอยู่ 2-3 แห่งด้วยกันโดยภาพรวมเศรษฐกิจของพม่าดีขึ้นด้วยไหมคะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไปเติมโอกาสให้กับเขาเติมสิ่งดีๆให้กับเขาผมว่าเศรษฐกิจเนี่ยคงไม่ได้แตกต่างกับประเทศไทยมากนักก็แต่แน่นอนครับว่าsuccess mall ไม่เคยมองในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจข้างนอกหรือปัญหาสังคมข้างนอกเพราะสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ศักยภาพของเราหรือศักยภาพของผู้นำเป็นหลักถ้าศักยภาพภายในของเราแข็งแกร่งพอเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นถ้าภายในของเราแข็งแรงพอแล้วเรามีความคิดความรู้หรือทักษะที่มากพอมีพลังที่มากพอเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะถัดมาเป็นใช่ครับประเทศไหนคะที่รองลงจากเมียนมาสำหรับในเวียดนามเนี่ยตอนนี้เราก็มีผู้นำระดับไดมอนด์เกิดขึ้นใหม่ค่ะหนึ่งในรหัสแรกนะครับสำหรับที่เวียดนามขอขอไปนะคะไปที่พม่าอีกรอบฉันเห็นในบอร์ดเมื่อสักครู่คนที่สำเร็จสูงที่สุดอยู่ที่เมียนมาพม่านะคะไม่ใช่คนไทยครับจริงๆมีคนไทย2รหัสถ้ากับมี3รหัสด้วยกันที่เป็นตำแหน่งสูงสุดค่ะเป็นตำแหน่งคลาวด์ไดมอนด์เมียนมา1รหัสแล้วก็คนไทยอีก2รหัสอีก2รหัสโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะตอนนี้มาเวียดนามขึ้นตำแหน่งไดมอนด์รหัสแรกค่ะแล้วนะครับที่เวียดนามค่ะเวียดนามก็ค่อยๆเติบโตนะครับเพิ่มมากขึ้นค่ะมีโอกาสขยายสาขาเพิ่มไหมคะมีโอกาสขยายสาขาที่เวียดนามด้วยแต่ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นที่ไหนตอนนี้เรามี1สาขาที่ฮานอยซึ่งเชื่อว่าสาขาที่จะเปิดถัดไปก็จะเป็นสาขาโฮจิมินห์แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะไปเปิดในเดือนไหนอย่างไรนะครับรอความพร้อมอีกนิดนึงนี่คือถัดไปเป็นประเทศดิฉันลืมแล้วเมื่อสักครู่กัมพูชาครับกัมพูชาเป็นยังไงกัมพูชาตอนนี้ก็ยังเติบโตไม่ได้มากนักแต่จะค่อยๆเติบโตเนื่องจากว่าในช่วงแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกว่าจะผ่านขั้นตอนในการขอใบอนุญาตอย.ในประเทศกัมพูชาใช้เวลานานแต่มาตอนนี้เรามีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นเรามีสินค้าที่ผ่านอย.จำนวนรายการเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แน่นอนโดยที่ใกล้แล้วล่ะครับที่เราจะไปใส่ input ในเรื่องของการจัดอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งจัดฟังก์ชันต่างๆเพื่อช่วยเหลือนะครับผู้นำในกัมพูชาให้มีขีดความสามารถมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เติบโตค่ะอีก2ประเทศอีก1ประเทศคือสปป.ลาวครับลาวนี่เป็นเพื่อนบ้านน่าจะโตที่สุดแต่ทำไมไม่อยู่ด้วยความที่ในประเทศลาวเนี่ยมีประชากรเพียงแค่6ล้านคนเรามีอยู่2สาขาแล้วในประเทศลาวเราก็เติบโตนะครับเพิ่มมากขึ้นครับในตอนนี้แต่เติบโตในเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 15% ค่ะนะเมื่อเทียบกับ Q1 ของปีที่แล้วครับมีโอกาสเปิดเพิ่มไหมคะปีนี้ในสปป.ลาวปีนี้ยังไม่น่าจะเปิดเพิ่มในเรามีเหนือกับใต้แล้วนะครับในอาเซียนอาจจะเปิดที่เมียนมาเพิ่มค่ะเปิดที่โฮจิมินห์มีโอกาสประเทศใหม่ๆบ้างมั้ยคะมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อะไรประมาณนี้ยังครับยังนะคะตอนนี้ขอให้ประเทศไทยบวกกับ CLMV เนี่ยให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ในไทยบวก CLMV ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกับเราเดินรอยตามรัฐบาลเหมือนกันนะจริงๆไม่ได้เดินรอยตามรัฐบาลแต่คิดว่าเราสามารถที่จะมีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะบุกในแต่ละประเทศเพราะว่าถ้าบุกเร็วเกินเนี่ยหลังบ้านความพร้อมยังไม่ได้ทั้งในเรื่องของสินค้าหรือระบบการบริหารจัดการในแต่ละประเทศถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปแต่ใน5ประเทศนี้รวมไทยด้วยเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วเราก็โอเปเรตนะครับมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในสแตนดาร์ดที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะนี่คือยุทธศาสตร์สำคัญนะคะดิฉันตั้งให้เป็นประเทศไทย Success Mall ยุค 4.0 คุณครอบ CLMV ทั้งหมดคุณครอบยุทธศาสตร์ต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะโดยเฉพาะโลกดิจิตอลโลกดิจิตอลหมายถึงอะไรครับหมายถึงการใช้ดิจิตอลออนไลน์นะครับโลกออนไลน์โลกดิจิตอลออนไลน์นะครับโลกดิจิตอลออนไลน์แน่นอนครับว่าในธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ย
การทำดิจิทัลเนี่ยมันสามารถที่จะ prospecting คนกลุ่มใหม่ๆได้ คนกลุ่มใหม่นี้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจเนี่ยจากออนไลน์ในซัคซีมอลก็มีบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องพุชเข้าไปสู่ออฟไลน์ออฟไลน์เพื่อทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่ยกระดับขีดความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วทำให้สายสัมพันธ์ในองค์กรแข็งแรงขึ้นเราก็ยังโฟกัสนะครับในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลต่อการเติบโตของเราครับนะคะเหลือเวลาเราเลยเวลาแล้วล่ะค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับ Success Mall ค่ะครับโอกาสของ Success Mall ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีความพร้อมสมบูรณ์เราเปิดดำเนินธุรกิจตอนนี้มา4ปีกว่าๆแล้วยอดธุรกิจรวมเกือบจะครบ 5,000 ล้านในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งหมดนี้ยืนยันถึงความมั่นคงทางธุรกิจของ Success Mall ผมเชื่อมั่นว่าคนทุกคนต้องการโอกาสทางธุรกิจถ้าคุณต้องการโอกาสทางธุรกิจนะ Success Mall ถือว่าเป็น1ทางเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะที่นี่เรามีพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีสาขารองรับแล้วเรามีระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงมากๆเพียงแต่ตัวคุณเองเข้ามาแล้วเรียนรู้อยู่ในระบบ SLA หรือ Success Mall Leadership Academy ผมเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะยกระดับความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตได้เพราะที่นี่เป็นที่ที่ทำให้คุณสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าอย่างแน่นอนครับค่ะนี่คือความเป็น Success Mall นะคะวันนี้ต้องบอกว่ายุทธศาสตร์ขายตรงมาที่นี่เยอะไหมมาที่นี่เยอะมากโฟกัสที่นี่เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่ายุทธศาสตร์ที่นี่สำคัญค่ะแต่ละก้าวเดินที่เขาวางเนี่ย Success Mall ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ให้ความสำคัญทั้ง R&D ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไปใต้ Success Mall ตำแหน่งแบรนดิ้งต่างๆที่นี่วางได้ชัดเจนทีเดียวค่ะนี่คือบทสรุปของความสำเร็จภายใต้แบรนด์ Success Mall ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการตลาดวิเคราะห์ขอบคุณค่ะค่ะค่ะพบกับรายการตลาดวิเคราะห์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมคุณหมอขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ